สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกวางโจเจปังค่ะเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครั้งนี้พวกเราได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมาช่วงวันที่14ถึง22ตุลาที่ผ่านมาค่ะและเหมือนเดิมเลยเราก็ทำวอล์กมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยครั้งนี้เราไปในช่วงเริ่มต้นของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเลยค่ะพอดีน้องเจปังปิดเทอมกลางเทอมนะคะเราก็เลยถือโอกาสพาลูกไปเที่ยวหาประสบการณ์กันโดยครั้งนี้เราแพลนแบบไปเที่ยวเองด้วยและจอยทัวร์แบบไปจอยทริปกับทัวร์คนอื่นด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจทัวร์สามารถอ่านรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะเริ่มรับชมกันวางอยากขอให้เพื่อนๆช่วยกันกด Subscribe ให้ช่องเราหน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยค่ะถ้าพวกเราได้ไปเที่ยวอีกสัญญาเลยว่าจะทำบล็อกมาให้เพื่อนๆชมกันอีกคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะเริ่มวันแรกด้วยการขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิครั้งนี้เราเลือกใช้สายการบินคาเทแปซิฟิกค่ะรอบเวลา1ทุ่มถึง4ทุ่มเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงและรอขึ้นเครื่อง2ชั่วโมงจากนั้นบินไปญี่ปุ่นอีกรอบตอนตี 1:20 ถึงสนามบินนาริตะตอน 6:45 ค่ะเครื่องลงจอดที่เทอร์มินอล2นะคะราคาค่าตั๋วคนละ 18,000 บาทรวมน้ำหนักคนละ23กิโลกรัมในระหว่างเที่ยวบินมีอาหารบริการให้ครบ4มื้อและพิเศษเลยสำหรับผู้โดยสารที่มีเด็กไปด้วยเราสามารถเลือกที่นั่งได้ก่อนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะและสามารถใช้รถเข็นไปถึงหน้าเกตได้เลยขาออกที่ญี่ปุ่นก็จะมีรถเข็นมาให้เราเลยตกทางออกเครื่องบินเรียกได้ว่าดีต่อใจสำหรับครอบครัวที่มีลูกเล็กเลยค่ะเรามาดูตรงส่วนที่นั่งภายในเครื่องกันบ้างนะคะเริ่มด้วยตัวถาดวางอาหารค่ะพับเก็บได้นะคะตรงด้านบนมีที่วางโทรศัพท์และแก้วน้ำอีกหนึ่งที่ค่ะตรงจุดนี้ก็จะมีช่องเสียบสาย USB ไว้สำหรับชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะคะมาดูตรงช่องเก็บของตรงนี้บ้างค่ะเจอนี่เลยหูฟังนะคะขอพลาสติกใหม่ๆมาให้อย่างดีเลยแล้วก็มีช่องเสียบขวดน้ำได้นะคะส่วนตรงพื้นที่ด้านล่างก็กว้างขวางมากค่ะสะดวกสบายมากๆเลยไม่อึดอัดจนเกินไปวางกระเป๋าสัมภาระได้เหลือๆค่ะที่นั่งนะคะนุ่มสบายมากมีหมอนรองนิ่มๆอีกชั้นค่ะสามารถปรับให้เข้าหารองรับศีรษะเราได้ปรับขึ้นปรับลงตามความสูงได้นะคะเบาะก็ปรับเอนลงได้เยอะมากค่ะเราก็ไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะคะคือสบายสุดๆเลยค่ะคืนนี้นอนหลับสบายเลยแต่ว่าเอาจริงๆก็แทบไม่ได้นอนเลยนะคะเพราะว่ามัวแต่ดูหนังค่ะสายการบินคาเทแปซิฟิกมีหน้าจอให้ด้วยนะคะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้มีภาพยนตร์การ์ตูนอนิเมะซีรีส์เพลงและเกมให้เราเพลิดเพลินตลอดการบินเลยค่ะแถมยังอัปเดตสุดๆหนังไม่เก่าเลยนะคะบางเรื่องนี่คือกวางยังไม่ได้ไปดูที่โรงภาพยนตร์เลยค่ะแล้วก็จะมีโหมดให้เปลี่ยนสำหรับคิดโหมดด้วยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆการ์ตูนเกมมีให้เลือกสรรมากมายเลยค่ะตัวเครื่องที่เรารีวิวอยู่นี้เป็นเครื่องที่บินจากไทยไปฮ่องกงนะคะเครื่องก็จะลำเล็กหน่อยค่ะผู้โดยสารจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก่อนจะบินเราก็จะได้รับชมวิดีโอสาธิตความปลอดภัยนะคะสายการบินแบบ full service เขาก็จะให้เราดูผ่านหน้าจอแบบนี้เลยไม่ต้องมีพี่ๆลูกเรือมาสาธิตให้ดูนะคะบอกเลยว่าพวกเราฟินสุดๆค่ะติดใจกับสายการบินแบบ full service แล้วค่ะนั่งนานก็ไม่มีเมื่อยเลยเจปังเนี่ยยิ้มแก้มปิเลยนั่งไปได้ไม่นานเขาก็เอาอาหารมาเสิร์ฟกันแล้วนะคะโดยจะเสิร์ฟอาหารเด็กก่อนเมนูคือข้าวผัดอเมริกันค่ะมีมักกะโรนีสลัดและก็เค้กให้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีขนมปังอุ่นๆมาให้พร้อมเนยด้วยกินกันแบบจุกๆไปเลยมาต่อกันที่ของผู้ใหญ่บ้างนะคะนี่เลยค่ะมีไก่ฮ่องกงค่ะแล้วก็มีไอศกรีมของฮาเกนดาค่ะแล้วก็มีผลไม้นะคะขนมปังอุ่นๆพร้อมเนยเช่นกันค่ะส่วนอีกเมนูข้าวแกงเขียวหวานเนื้อนะคะรสชาติอาหารก็คืออร่อยสุดๆเลยค่ะทานของคาวเสร็จก็ทานของหวานกันต่อนะคะบอกเลยว่าทริปนี้น้ำหนักขึ้นแน่นอนค่ะ
นั่งไปแค่2ชั่วโมงนิดๆก็ถึงสนามบินฮ่องกงกันแล้วค่ะรวดเร็วมากๆเลยค่ะนี้พวกเราไม่ได้นอนกันเลยนะคะขาออกมารอบนี้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะไม่มีรถเข็นนะคะจะรับได้ที่นาริตะเดปังก็ยังอึดค่ะเดินไปด้วยกันกับพวกเราการต่อเครื่องก็ไม่ยากเลยค่ะเมื่อเราออกมาจากเครื่องบินแล้วเราก็เดินตามป้ายทรานสเฟอร์ไปเรื่อยๆเลยระยะทางก็เดินไกลพอสมควรนะคะเนื่องจากสนามบินฮ่องกงเป็นสนามบินที่ใหญ่ระดับต้นๆของโลกเดินมาเรื่อยๆก็ให้เดินลงบันไดเลื่อนมาค่ะจะเจอกับรถไฟนะคะไฟบินของเราเกตยังไม่ออกค่ะเราก็จะต้องนั่งรถไฟไปลงที่ป้าย E1 ค่ะสำหรับข้อมูลการต่อเครื่องเราสามารถดูได้บนเครื่องบินเลยนะคะคนที่จะต้องต่อเครื่องแบบรีบๆเราก็สามารถดูได้เลยว่าเราจะต้องไปเกตอะไรข้อมูลทุกอย่างเขาจะแจ้งผ่านจอให้หมดเลยค่ะรถไฟวิ่งเข้าในสนามบินเร็วมากลงมาเราก็ขึ้นบันไดเลื่อนกันไปต่อค่ะเดินมาตรงจุดนี้นะคะก็จะมีจุดให้เรานั่งพักค่ะตรงที่เรานั่งก็จะอยู่ใกล้ๆกับด่านตรวจคนเข้าสนามบินนะคะเราจะต้องผ่านการสแกนร่างกายกระเป๋าอีกรอบค่ะโดยกฎก็เหมือนปกตินะคะห้ามนำของเหลวขึ้นเครื่องบินเกิน100 มิลลิลิตรค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ต่อเครื่องจะต้องระวังจุดนี้นะคะถ้าเกิดซื้อของพวกน้ำหอมหรือครีมที่ดิวตี้ฟรีที่ไทยมานะคะจะต้องสอบถามกับคนขายก่อนทุกครั้งนะคะบางสนามบินเขาอาจจะโยนของเราทิ้งได้เลยนะคะแล้วเราก็มาดูเกตของเราอีกรอบนะคะเพื่อความชัวร์เขาก็มีรถเข็นสำหรับเด็กด้วยค่ะแต่ว่าน่าเสียดายนะคะเจ็บปังตัวใหญ่เกินไปนั่งไม่ได้ค่ะถึงตอนนี้เริ่มงอแงแล้วนะคะแต่ว่าเราก็อยากให้ลูกฝึกร่างกายไว้เพราะว่าเที่ยวรอบนี้ต้องเดินเยอะนะคะก็พยายามเล่นไล่จับกับลูกเพื่อให้ลูกรู้สึกสนุกนะคะเดินมาเรื่อยๆเราก็มาเจอกับสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ค่ะตรงจุดนี้ก็มีเด็กๆ เล่นกันอยู่เยอะเลยค่ะเราก็เลยให้เจปังปล่อยพลังตรงนี้นะคะขึ้นเครื่องไปจะได้นอนแล้วไม่นานก็ถึงเวลาขึ้นเครื่องนะคะเจปังเหนื่อยมากเดินไม่ไหวแล้วป้าก็เลยต้องอุ้มนะคะขึ้นมาบนเครื่องรอบนี้เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ค่ะสีเบาะและอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนไปจากลำแรกและรอบนี้เขาก็จะแจกเป็นผ้าห่มและหมอนเพิ่มให้เราด้วยนะคะบินไปได้สักพักเขาก็แจกอาหารเบาๆท้องให้เราค่ะของเด็กเป็นแซนด์วิชคุกกี้เค้กกล้วยหอมและผลไม้ค่ะแต่ว่าน้องเจปังไม่ได้ทานนะคะเพราะว่าน้องเริ่มง่วงแล้วส่วนของผู้ใหญ่เป็นขนมปังไส้ทูน่าแตงกวากล้วยหอมผลไม้และคุกกี้ค่ะเที่ยวบินนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงนะคะและเราก็ถึงญี่ปุ่นกันแล้วค่ะแต่ว่าฝนตกอีกแล้วมาทีไรฝนออกมาต้อนรับพวกเราตลอดเลยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของตม.ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินออกมาข้างนอกค่ะและเช่นเคยค่ะเรามากดเงินกันที่ตู้ ATM ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แลกเงินมาเลยเรามีบัตร YouTip นะคะเป็นบัตร Travel Card ที่สะดวกมากๆเลยค่ะเราสามารถแลกเงินเก็บไว้ตอนค่าเงินลงเยอะๆอย่างตอนที่เรามานะคะค่าเงินลงมาที่ 0.24 ซึ่งถูกมากค่ะแนะนำให้เพื่อนๆมีติดตัวไว้ใช้เลยนะคะเวลามาญี่ปุ่นถ้าท่านไหนสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปสมัครได้เลยนะคะถ้าสมัครผ่านลิงก์นี้เนี่ยจะได้รับโบนัส100บาทไปฟรีๆเลยค่ะรีบมาสมัครกันเยอะๆนะคะก่อนออกเดินทางก็เติมพลังกันซะหน่อยค่ะสักพักพี่คนขับรถก็มาถึงค่ะอาสาเข็นกระเป๋าให้เราเลยแล้วก็นำทางเราไปที่จอดรถนะคะตรงนี้อ่ะก็จะเป็นบรรยากาศเทอร์มินอล2นะคะก็จะดูเล็กกว่าเทอร์มินอล1หน่อยค่ะแต่ก็จะมีเคาน์เตอร์ต่างๆให้บริการเหมือนกันนะคะทั้งเคาน์เตอร์เช่ารถเคาน์เตอร์ฝากกระเป๋ารวมถึงร้านสะดวกซื้อได้ค่ะแล้วก็มีสตาร์บัคทั้ง2ฝั่งเลยนะคะตรงนี้ช็อตฟิลมากค่ะสังเกตว่าพี่แกเล่นเข็นรถเข็นกระเป๋าหนักๆขึ้นไปเลยนะคะตรงนั้นมันเป็นบันไดเลื่อนเล็กๆสังเกตได้เลยว่าพวกเรานี่ยืนงงกันเลยค่ะเพราะว่าขนาดรถเข็นเขายังมีป้ายห้ามขึ้นนะคะแล้วพี่แกก็รีบหันมาค่ะสงสัยจะลืมตัวเราก็เลยไปขึ้นลิฟต์นะคะแล้วก็ค่อยตามไปอีกทีค่ะคือคนญี่ปุ่นก็ทำผิดกฎกันได้นะคะ
าเอาจริงๆอย่าคิดว่าเขาเจ้าระเบียบนะคะเดินไปเรื่อยๆก็เจอที่จอดรถนะคะบรรยากาศก็คืออึมครึมมากค่ะฝนตกหนักมากเลยคิดแล้วว่าแผนวันนี้ก็คือล่มแน่ๆลงเครื่องเช้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้องเจปังก็ยังหลับปุ๋ยแต่ว่าอีแม่ก็ยังดีดานะคะตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มาเที่ยวที่ญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงญี่ปุ่นกันแล้วนะคะก็ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเราก็เดินทางมาจากประเทศไทยนะคะก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยค่ะเราใช้สายการบินคาเทย์แปซิฟิกนะคะบินมาแล้วก็ไปลงที่ฮ่องกงแล้วก็มาต่อเครื่องที่ฮ่องกงนะคะเพื่อมาลงที่นาริตะนะคะก็ตอนนี้เราก็ถึงนาริตะแล้วค่ะสำหรับสายการบินคาเทย์นะคะก็จะลงที่เทอร์มินอล2ค่ะรอบนี้ก็ผ่านตม.เร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็เรานะคะได้ทำการนัดกับคนขับรถของ City Prestige ซึ่งเรานะคะได้ใช้บัตร City Prestige นะคะได้รับสิทธิ์รถรับส่งลิมูซีนนะคะสำหรับการไปเที่ยวต่างประเทศนะคะแล้วแต่ว่าเราจะไปประเทศไหนอันนี้เราก็มาใช้สิทธิ์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะนัดคนขับไว้9โมงนะคะแต่ว่าตม.เนี่ยเร็วมากเสร็จ7โมงครึ่งนะคะเราก็ออกมารอกันแล้วเราก็ลองส่งข้อความไปหาพี่คนขับเขาดูว่าว่าเราออกมาแล้วอะไรอย่างนี้จะให้เรารอที่ไหนอะไรอย่างนี้แต่พอพี่เขารู้ว่าเราออกมาแล้วนะคะเขาก็รีบมารับเราเลยนะคะแม่ก็ไม่ได้แบบว่าให้ตามเวลา9โมงอะไรอย่างนี้นะสำหรับรถที่มารับนะคะเป็นรถเอาผ่านนะคะก็ตกใจมากค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เราจองเป็นรถแบบเล็กๆอะค่ะโตโยต้าคันเล็กๆทั่วไปนะคะแต่ว่าเซอร์ไพรส์มากเขาเอาผ่านมารับเราเลยนะคะนี่ใหญ่มากๆเลยพี่คนขับเขาก็ใจดีมากๆเลยนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาบัตรเครดิตสำหรับสะสมไมล์สายการบินต่างๆนะคะแนะนำตัวบัตร City Prestige นะคะคือเขาก็จะมีสิทธิ์ต่างๆให้เราใช้มากมายนะคะได้รับบัตร Priority Pass ด้วยนะคะก็คือเราสามารถเอาไปเข้าเล้าเข้าอะไรต่างๆได้ตามสนามบินทั่วประเทศนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะอย่างตัวลีมูซีนอันนี้ก็คือใช้ได้2สิทธิ์ต่อ1ปีนะคะถ้าเกิดเรานั่งรถไฟเข้าไปเองเนี่ยมันก็เสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาในการเดินทางด้วยค่ะต้องแบกขนกระเป๋าอะไรอย่างนี้แต่อันนี้นี่ค่ะพี่คนขับเขาขนกระเป๋ามาให้เราถึงที่เลยค่ะแล้วก็บริการเราดีมากนี่ให้น้ำเรามาด้วยนะคะแบบเยี่ยมมากเลยประทับใจมากเดี๋ยวยังไงถ้าไปถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะฝนตกแรงมากตั้งแต่เช้าทำให้พวกเราไปไหนไม่ได้เลยค่ะโรงแรมให้เช็คอินตอน3โมงแต่ว่าเรามาถึงตอน10โมงนะคะเราก็เลยตัดสินใจจะเช็คอินล่วงหน้าค่ะพนักงานเขาก็แจ้งว่ามีค่าใช้จ่าย 4,000 เยนนะคะซึ่งเราก็โอเคค่ะแล้วก็ได้ห้องตอนประมาณ11โมงกว่าๆนะคะข่าวดีคือพนักงานใจดีมากไม่เก็บเงินค่ะให้เราเข้าเช็คอินได้ก่อนฟรีๆโรงแรมนี้ดีมากๆราคาก็ถูกด้วยนะคะคือละ 2,000 บาทเท่านั้นเพื่อนๆสามารถดูรีวิวโรงแรมแบบเต็มๆได้ที่ลิงก์ด้านบนเลยนะจ
จนฝนเริ่มตกปล่อยๆค่ะช่วงบ่าย2เราก็เลยตัดสินใจลุยฝนกันออกไปค่ะแผนจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องไปเที่ยวที่ตลาดปลาเซอร์กิจินะคะแล้วก็ช้อปปิ้งถ่ายรูปจิกๆที่ย่านกินซ่าค่ะก็ไปแม็กเซลอควาชินากาวาค่ะแต่ว่าแผนเราล่มไม่เป็นท่าเลยเพราะฝนตกทั้งวันนะคะเราก็เลยตัดสินใจไปเดินเล่นกันใกล้ๆค่ะที่ตึกซันชัยซิตี้นะคะแต่ว่าเข้าไปแล้วก็ท้อมากๆค่ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวเยอะมากพวกเราก็หิวมากๆนะคะแต่ว่าร้านอาหารทุกร้านเนี่ยต้องต่อคิวค่ะยืนรอเกือบชั่วโมงก็ยังไม่ได้กินเลยค่ะเราก็เลยตัดสินใจเดินออกมาจากห้างซันชัยซิตี้นะคะเดินมาแถวๆย่านอิเคบุคุโรซันชัยสตรีทนะคะเราก็ไปเจอร้านปิ้งย่างร้านหนึ่งค่ะก็เคยเห็นสาวแซ่บไซตามะรีวิวไว้นะคะเราก็เลยลองเข้าไปทานดูค่ะปรากฏว่าโชคดีมากค่ะไม่มีคิวเลยค่ะได้ทานเลยนะคะซึ่งเราตัดสินใจถูกมากเลยที่ไม่ได้ไปยืนรอคิวร้านอาหารกันนะคะอาหารมื้อแรกที่ได้ทานคือตอน3โมงนะคะบอกเลยว่าอร่อยร้านเนี้ยจริงๆเป็นบุฟเฟ่ค่ะเปิดถึงตี5เลยถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันจะเป็นเมนูแบบเซตนะคะจะไม่มีบุฟเฟ่เนื้อก็คืออร่อยมากฉ่ำนุ่มลิ้นไม่รู้ว่าอร่อยหรือหิวนะคะแต่อร่อยจริงๆค่ะอยากแนะนำให้เพื่อนๆมาลองทานกันนะคะมีเมนูภาษาอังกฤษด้วยค่ะชื่อร้านว่าโจอันนะคะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราก็เดินช้อปปิ้งค่ะและกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปแม็กเซลอัลควาชินากาวะดีไหมเพราะว่าตอนนั้นนะคะ4โมงแล้วค่ะถ้าจากที่นี่จะใช้เวลาเดินทางไปอีก1ชั่วโมงนะคะแล้วก็อควาเรียมเนี่ยจะปิด2ทุ่มเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปดีกว่าค่ะเพราะว่าคงจะเดินได้ไม่เต็มที่เอาไว้ทริปหน้าเราค่อยมาใหม่เนาะที่ช้อปปิ้งก็มีให้เลือกหลากหลายร้านเลยค่ะสำหรับย่านอิเคบุคุโรเราก็เดินมาดูยูนิโคนะคะแล้วก็ร้านรองเท้า ABC Mart ค่ะด้านในก็มีรองเท้าหลายแบรนด์เลยนะคะบางรุ่นก็มีเซลล์ค่ะมีทั้งรองเท้าเสื้อกางเกงให้เลือกช้อปกันแบบจุกๆเลยค่ะค่ะช้อปต้องแวะเข้าไปเลยนะคะจากนั้นก็เดินผ่านห้างที่ขายของตกแต่งบ้านค่ะมีอุปกรณ์เดคอเรชั่นเตรียมสำหรับช่วงคริสต์มาสแล้วน่ารักสุดๆเลยฮัลโหลวันนี้วันแรกของเรา2คนรู้สึกยังไงบ้างคะเหนื่อยทุกทริปเลยครับวันแรกของทริปก็คือวันนี้ฝนตกทั้งวันจะหาข้าวกินได้ก็คือบ่าย3โมงเหมือนทริปแรกเลยขนาดวันนี้เราอุตส่าห์ผ่านตม.มาเร็วมากเลยนะแบบครึ่งชั่วโมงเองเนาะเออก็ผ่านแล้วแล้วฝนมันตกทุกคนก็คงคิดเหมือนเราแหละว่าแบบกินข้าวในห้างเนาะสะดวกสบายโอ้โหพอไปถึงคนเยอะมากร้านแบรนด์ต่อแถวกันแบบแล้วท้อกันจนแบบไม่ได้ถ่ายวอล์กเลยอะคิดดูดิเดินหาร้านกินอยู่นั่นแล้วคือคนญี่ปุ่นเขาก็สโลไลฟ์อะเนาะมันไม่เหมือนคนไทยอะครับต่อแถวกันชิลเหมือนกับว่าทั้งวันเนี้ยกินจะกินแค่ร้านนั้นครั้งเดียวอะคือกี่ชั่วโมงเขาก็รอได้อะแต่อันนี้คือเราไม่ไหวนะครับโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเดินเล่นที่ตึกซันชัยซิตี้กันนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศคร่าวๆไปให้ดูนะตอนนี้คนก็ยังเยอะอยู่เลยนะขนาดแบบเย็นๆแล้วอะพาเจปังมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะมาหลับนะคะมาหลับแท้ๆเลยวันแรกนี่ก็คือหลับแบบหลับไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยแล้วเราก็เดินเข้ามาในตึกซันชัยซิตี้อีกรอบนะคะห้างนี้คือใหญ่มากค่ะเดินทั้งวันยังไงก็ไม่หมดคนญี่ปุ่นกับนักท่องเที่ยวก็ยังมหาศาลเช่นเดิมนะคะและร้านอาหารก็ยังต่อคิวกันเยอะเหมือนเดิมเลยค่ะนับถือใจคนญี่ปุ่นจริงๆต่อคิวรอไปได้ยังไงเนี่ยที่ในห้างนี้ก็มี ABC Mart อีกช็อปนะคะเราก็ขอเข้าไปเดินดูซะหน่อยเพราะว่าเริ่มจะปวดขาแล้วค่ะการมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นรองเท้าผ้าใบดีๆเนี่ยถือว่าเป็นไอเทมที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะการเที่ยวด้วยตัวเองเราจะต้องเดินเดินและเดินอย่างเดียวค่ะกวางเคยเดินเยอะสุด20กิโลต่อวันเลยนะคะจบทริปแต่ละวันก็จะต้องหาพลาสเตอร์แก้ปวดและแผ่นร้อนแผ่นเย็นมาประคบตลอดนะคะไม่งั้นวันต่อไปเราจะเดินไม่ไหวค่ะอดเที่ยวหมดสนุกเลยทีเดียวค่ะที่ห้างนี้ก็เหมาะสำหรับสายช้อปปิ้งมากๆนะคะมีเสื้อผ้าของใช้ให้เลือกมากมายทั้งของผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กค่ะใครมีเวลาก็ลองมาเดินเล่นก็ได้นะคะแต่ว่าอย่ามาวันอาทิตย์นะไม่งั้นจะเจอแบบนี้เลยค่ะคนเยอะเกินเพื่อนๆไอติมร้านเนี้ยอร่อยมากเลยนะมันเป็นคล้ายๆแบบ
NY cheese อ่ะแล้วก็ซอฟต์ครีมมันก็อร่อยมากเลยหอมนมหวานมันแล้วก็มีเป็นซอฟต์ครีมแบบเกาลัดอ่ะเป็นช็อกโกแลตนะอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวถ่ายร้านให้ดูนะคาเฟ่ลามิลลี่อะไรสักอย่างนี่แหละนะคนเยอะมากเลยเขาไม่ให้นั่งทานข้างในนะคะถ้าคนซื้อไอติมเขาให้ไปทานที่อื่นนะคะอันนี้เราก็ซื้อมานี่นะ 1,100 เยนนะนี่หน้าตาร้านอย่างนี้เลยอันนี้คือเด็ดมากต้องมาชิมกันนะทุกคนอร่อยไหมครับรีวิวให้ฟังหน่อยครับรสชาติเป็นยังไงเป็นรสชาติเป็นยังไงนะซึมเศร้ามาทั้งวันนะคะพอมาเจอของหวานก็คือดีดกลับมาอีกรอบเจ็บปังชอบของหวานนี่แม่แย่งเจ็บปังกินดูนะเพื่อนๆคือคนเยอะขนาดไหนคิดดูดิคือเราไม่เข้าใจว่าคือจำนวนประชากรเขาเยอะหรือว่าร้านอาหารเขาน้อยหรือว่ายังไงต่อคิวทุกร้านเลยนี่ขนาดเราไปกินที่อื่นกลับมาเนี่ยคนก็ยังเยอะคือถ้ารอคิวต่อที่นี่ก็คือแบบไม่ไหวอ่ะนี่ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะเราเหมือนคนอนาถาต้องมาแบบยืนกินข้างๆอ่ะแบบไม่มีที่จะกินแล้วอ่ะต้องมายืนกินนั่งกับพื้นกินตรงเนี้ยตะกี้เธอต่อแถวไปซื้อไอ้นั่นใช่มั้ยซื้อไอติมอ่ะเขาก็นั่งรออยู่ในร้านมันไล่ออกใครพนักงานไม่เชิญเขาออกเหรอตรงนั้นอ่ะเหรออ๋อตรงนี้นะนี่นะเป็นแรนด์ไปซื้อไอติมนะนั่งรอก็ไม่ได้นะเพิ่งรู้แน่ๆว่าโดนไล่คุณบ้าอะไรคุณบ้าฮอตฟิลสุดนะคะนิฮงโกคนญี่ปุ่นนะฮอตฟิลมากคุณบ้านี่เราคิดถูกหรือคิดผิดมานอนย่านอิเคบุคุโร่เราเทล่าก็นอนชินจูกุคาบุกิโจมีแต่บุหรี่มีแต่โฮสบาร์มีแต่อะไรก็ไม่รู้รอบนี้มานอนอิเคคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยใครก็ได้บอกเราทีว่าเราควรไปนอนที่ย่านไหนอ่ะไปย่านไหนก็ลำบากไปหมดเลยอ่ะนี่เราเป็นอะไรกับร้านอาหารของคนญี่ปุ่นเหนื่อยมากเคยท้อมากวันแรกคืออยากกลับบ้านมากเลยกว่าจะได้กินข้าวจากนักท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยนะคะเราก็ไปซื้อบัตรเข้าซันชายอะควอเรียมแทนค่ะเข้าจากทางตึกของห้างได้เลยขึ้นลิฟต์ไปก็จะเจอทางเข้าพิพิธภัณฑ์นะคะเราจะต้องซื้อบัตรก่อนนะคะแบ่งเป็นโซนเอาท์ดอร์กับอินดอร์ค่ะทุกคนหลังจากเราไปผจญภัยในตึกซันชายซิตี้มาแล้วนะเราก็ตัดสินใจขึ้นมาดูอะควอเรียมนะคะซื้อบัตรมาผู้ใหญ่คนละ 2,700 เยนนะคะเด็กคนละ800เยนนะอันนี้เด็กเป็นเด็กอายุ 4-5 ขวบนะก็เขาบอกว่าถ้าเข้ามาแล้วออกไม่ได้นะคะอันนี้ตัวอะไรไม่รู้นกฟลามิงโกนี่นะอุ๊ยเห็นอึมันด้วยอ่ะI'm not sure if you're a good person.
วันนี้เราก็ขอจบคลิป EP แรกเพียงเท่านี้นะคะก็วันแรกไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็เดินชิลเรื่อยเปื่อยไปนะคะก็ผิดแผนทุกอย่างนะคะพรุ่งนี้เราจะไปโตเกียวดิสนีย์ซีกันก็อาจจะเป็นยังไงฝากเพื่อนๆติดตามชม EP ต่อไปด้วยนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวางโจเจฟังด้วยนะทุกคนโอเคบายบายเหนื่อยมากเลยวันนี้ดูเสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องกวางโจเจปังด้วยนะคะเพื่อนๆ